เดือนนะคะพฤศจิกายนของชาวราศีกุมนะคะในรอบเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะชาวราศีกุมนะวันนี้เราจะเปิดดวงด้วยอันนี้ไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอยหน้านะอันนี้ออกแบบเองคิดเองวาดไพ่เองตัดต่อเองนะชาวราศีกุมอันนี้เป็นไพ่24นะอันนี้เป็นไพ่ทารอตนะไพ่ทารอตอันนี้เป็นไพ่ป๊อกนะไพ่ป๊อกอันนี้เรียนมานะคะ20กว่าปีแล้วคุณยายสอนเดี๋ยวอาจารย์จะทำอาราตีถวายพระพิฆเนศนะเพื่อเกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีกุมกันก่อนอื่นขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชคแหวนนำโชคนะคะมีจี้มีช่อยคอนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีดวงตกมีเคราะห์แก้ปีชงนะคะเมตตามหานิยมนะคะเป็นรักเป็นหลงก็เข้าไปดูที่ Facebook นะคะหมอยหน้าแม่นๆหรืออาจารย์ก็รับออกงานอีเวนต์นะงานเขียนหนังสือพยากรณ์นะคะโทรไลน์ศูนย์94289ตรง94ศูนย์94289ตรง94ก็เดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีกุมกันท่านใดที่สนใจเปิดดวงส่วนตัวนะคะมีค่าใช้จ่ายโอ้ชาวราศีกุมนี่โชคดีนะได้ไพ่ฟ้านารายณ์ถือเงินเนี่ยถือพระสังนะทรงสื่อจักนะถือสัตตาวุธถือดอกบัวนั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยโอ้โหแล้วชาวราศีกุมนี้ต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10นี่เงินสะพัดนะการค้าการขายคล่องตัวมีโอกาสก้าวหน้าเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเงี้ยท่านก็มีโอกาสเนี่ยได้สอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีได้ไพ่พระขันธกุมารเนี่ยนะมีโอกาสมีความทะเยอทะยานถ้าเป็นเด็กของชาวราศีกุมมีความทะเยอทะยานอยากมีอยากเด่นอยากดังอยากมีตังค์นะของชาวราศีกุมถือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยใครที่เกิดการเรียนดีนะในช่วงต้นเดือนไพ่พระขันธกุมารการเรียนการสอบชิงทุนอะไรเงี้ยได้มีโอกาสได้ทุนการศึกษาด้วยสำหรับเด็กนักเรียนจะย้ายโรงเรียนก็มีโอกาสนะได้เข้าสมัครเรียนนะส่วนใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเนี่ยได้ไพ่ของครอบครัวนะจะมีความรักมีความสุขจะได้กลับมาไพ่พระแม่อุมาพระพิฆเนศนะพระขันธกุมารเนี่ยมีโอกาสมีบทตั้งครรภ์ด้วยในช่วงต้นเดือนของชาวราศีกุมนะความรักดีเนี่ยความสัมพันธ์หมายถึงแม่รักลูกคือความสัมพันธ์ความใกล้ชิดความครอบครัวอะไรเงี้ยจะกลับมาเข้าใจกันนะใครที่มีปัญหากันในครอบครัวชาวราศีกุมนะคะการเงินการค้าการขายใครลงทุนต้นเดือนนี่ถือดีนะวันที่1ถึงวันที่10โอ้จะกลางเดือนไว้แล้วชาวราศีกุมเนี่ยเนี่ยไพ่24อ่ะไพ่24เนี่ย11 11ถึงวันที่20อ่ะเนี่ยท่านรู้สึกไม่พอใจหรือเบื่อสถานที่ที่ท่านอยู่เบื่อบ้านเบื่องานเบื่อสิ่งแวดล้อมเบื่อคนนะของชาวราศีกุมเด็กคนนี้นั่งก้มหน้าก้มตาเนี่ยคิดหนักเบื่อบางครั้งจะซื้อจะหาอะไรเงี้ยท่านก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกมากนะของชาวราศีกุมนะไอ้นู่นก็ไม่ถูกใจไอ้นี่ไม่ถูกใจพอเจอใครมาชอบมันก็ไม่ชอบนะมันค่อนข้างที่จะเลือกมากสำหรับความรักของชาวราศีกุมนะคะเพราะเรารักเขาเขาไม่รักเรานะมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรารักเขาเขาไม่รักเราเป็นอย่างนี้ของชาวราศีกุมนะเบื่อเครียดกังวลแล้วก็เดดถ้าความรักของท่านเนี่ยมันหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงความสิ้นสุดในช่วงต้นกลางเดือนนะ11ถึง20ของชาวราศีกุมเดดหมายถึงความตายมันหมายถึงการจบสิ้นความเจ็บปวดเก่าๆความรักที่ไม่สมหวังมันจะเป็นการสิ้นสุดความทุกข์ทรมานทั้งหลายทั้งปวงของชาวราศีกุม
จะไม่งั้นก็ช่วงกลางเรียนนี้ก็มีโอกาสไปฟังพระสวดไปงานศพงานอภิธรรมนะเนี่ยอาจจะเป็นคนอายุน้อยในบ้านเนี่ยคนอายุน้อยในบ้านวันนี้สุขภาพเนี่ยก็ไม่ดีด้วยต้องระมัดระวังนะตรวจสุขภาพประจำปีของชาวราศีกุมนะเนี่ยจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่กระทันหันในช่วงของกลางเดือนของชาวราศีกุมแต่ใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกขายประกันชีวิตต่อประกันชีวิตเนี่ยจะดีงานจะดีจะเด่นของชาวราศีกุมในช่วงของประมาณกลางเดือนหรือว่าทำเกี่ยวกับของทำรั่วอย่างเงี้ยงานศพเนี่ยดอกไม้หน้าศพอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะพวงหรีดสำหรับชาวราศีกุมถือว่าดีการงานเนี่ยจะโดดเด่นนะการงานของชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าจะโดดเด่นจะมีโอกาสเรียกตัวเรียกสัมภาษณ์ในช่วงของกลางเดือนนะการงานปลายเดือนวันที่21ถึง30โอ้โหท่านใดท่านใดไพ่ผู้หญิงคนนี้จะมีดาบมา4เล่มไพ่ทาโรต์กำลังปักลงมาแทงตัวท่านเลยอ่ะมันหมายถึงท่านมีโอกาสปลายเดือนเนี่ยลาพักร้อนหรือไม่สบายหยุดงานยาวเลยของชาวราศีกุมจะไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะตัวนั่นเองก็แย่เหมือนกันบางครั้งก็ไปเฝ้าคนป่วยคนป่วยไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามกันของชาวราศีกุมการเงินไม่ดีอ่ะวันที่21ถึง30เนี่ยการเงินมันติดขัดขัดปลายเดือนเนี่ยเงินช็อตเลยแหละแต่ดวงยังไม่มีโชคลาภนะกู้ยืมธนาคารก็ยังไม่ผ่านของชาวราศีกุมในช่วงปลายเดือนเนี่ยดวงไม่มีโชคลาภจะเหนื่อยหน่อยเนี่ยผู้หญิงคนนี้นั่งซึมเศร้าระดับก็แทงลงมานะแต่มีความเพ้อเจ้อเพ้อฝันนะอยากได้นู่นอยากได้นี่ไปหมดนะของชาวราศีกุมโอเนี่ยไพ่ป้องเนี่ยวันที่25ถึง30เนี่ยโอได้เอทพอดำอ่ะไม่ดีเลยอ่ะสองดอกจิกอ่ะมันความรักมันของชาวราศีกุมเนี่ยมันปลายเดือนเนี้ยประมาณวันที่25ถึง30หรือว่าปลายเดือนไปแล้วเนี่ยความรักของท่านไม่ดีนะมันระหองระแหงอ่ะขัดคอขัดใจกันอ่ะจะมีดาบเกิดขึ้นมีปากมีเสียงกันกับคู่ครองกับคนรักของท่านอ่ะทะเลาะเบาแหวงกันต้องระวังไปเดือนใน21ถึง30อ่ะมีปากมีเสียงขัดคอขัดใจกันในครอบครัวเนี่ยการเงินก็ล่าช้าจะรอเงินอยู่หรือว่าเจรจาใครอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่สำเร็จผลของชาวราศีกุมในช่วงปลายเดือนนี่ไม่ดีเลยเอ็ดโพดำความรักมันไม่ดีอ่ะมันหมายถึงการสิ้นสุดนะขนาดได้ไพ่24ยังเด็กๆขึ้นแหละแล้วขนาดว่าเรามาได้ไพ่ป๊อกก็ได้เอ็ดโพดำกับสองดอกจิกสีดำหมดอ่ะมันการเลิกรากันหย่าร้างกันแยกกันอยู่นะการจบลงของชาวราศีกุมสิ้นสุดแน่นะก็อาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะจับไพ่มาได้แบบนี้นะมันไม่ค่อยดีความรักไม่ดีเลยนี่อยู่นิ่งๆไปก่อนเนาะยังไม่ต้องไปหาทำงานไปก่อนเลขนำโชคหรืออะไรเงี้ยได้เลข16หรือว่าเลข ATM นะคะคุณหมอก็ขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามหมอหน้าแม่นๆนะส่งกำลังใจในคลิป YouTube มาให้อย่างล้นหลามนะอาจารย์ก็จะทำงานให้ดีที่สุดนะคะก็ขอฝากรายการนะคะอาจารย์ก็จะทำเปิดดวงรายเดือนฟรีทุกเดือนนะคะส่วนใครที่เปิดดวงส่วนตัวอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะแต่ก็ได้รับนะเป็นของแถมเป็นสาริกาผู้รักนะก็ขอฝากรายการด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดี